วันนี้ผมจะเอาเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ทั้งหมด8ตัวนะครับมาวิ่งเล่นพร้อมกันในสนามหญ้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมินิซูชาแนลนะครับผมโอ๊ตเองครับวันนี้นะครับที่ร้านที่จตุจักรนะครับโดนสั่งปิดชั่วคราวนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยย้ายลูกสัตว์ทั้งหลายนะครับเข้ามาที่ฟาร์มก่อนนะครับก็เลยว่าวันนี้อากาศดีครับทุกวันที่ฝนตกเหลือเกินวันนี้เป็นวันที่มีแดดออกนะครับผมก็เลยเอาลูกสัตว์นะครับมาวิ่งเล่นกันดีกว่าวันนี้ผมจะเอาเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ทั้งหมด8ตัวนะครับมาวิ่งเล่นพร้อมกันในสนามหญ้าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่ามันจะป่วนแค่ไหนครับนี่อุปกรณ์จับของผมมาเตรียมไปปล่อยวัดแล้วใส่กล่องกระดาษก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นห้องเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับที่ผมอนุบาลเอาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่พันธุ์มันอยู่ในกรงใหญ่เลยแต่ว่าเนื่องจากเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ครบนะครับก็กลัวเดี๋ยวจะไปติดโรคอะไรก็เลยมาไว้ในกรงเล็กๆก่อนดีกว่านะครับวันนี้โอกาสดีเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นกันดีกว่ามาหลายคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เนี่ยถ้าเกิดเรารับเข้าบ้านในวันแรกเราต้องเตรียมอะไรบ้างหรือต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆที่กำลังจะรับเฟนิกซ์เข้าบ้านกันดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากนะครับวิธีทำความรู้จักเจ้าเฟนิกซ์เลยฟังนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูจริงๆถ้าผิวปากแล้วมันต้องกรีดรับนะไม่ใช่เฟนิกซ์ฟ็อกซ์น่าจะเป็นแบ็คเดอะฟ็อกซ์แทนโอเคไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะครับเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับเราจะใช้วิธีการเรียกเขาโดยการผิวปากนะครับเขาจะตอบรับเป็นการร้องสั้นๆนะครับก็คือเหมือนเป็นการเรียกกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับใครที่เลี้ยงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์อยู่หรือว่ากำลังจะเอาเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เข้าบ้านนะครับลองผิวปากเรียกเขาครับเขาวิ่งกระดิกหางมาหาแน่นอนครับฮัลโหลนี่คืออาการอ้อนของเขานะครับเพื่อนๆหลายคนนึกว่าการกรีดนี่คือการกลัวนะครับแต่จริงอาการหมอบนะครับหูลู่ไปข้างหลังแล้วหางกระดิกแบบนี้นะครับคือถ้าเทียบก็คือคล้ายๆหมาที่กระดิกหางสุนัขที่กระดิกหางนั่นเองครับซึ่งเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เนี่ยก็จะมีวิธีการแสดงออกที่คล้ายๆกับสุนัขเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะแสดงปฏิกิริยาเนี่ยอย่างเงี้ยครับนอนหงายนะครับก็เป็นอาการดีใจที่เขาได้เจอเจ้าของหรือเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นี่อายุประมาณ 1.5 เดือนนะครับเดือนครึ่งนั่นเองข้องนี้ผมได้ตัวเมียเยอะมากแล้วก็เหมือนหลงฤดูมาอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่กำลังจะหาเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะรับมือกับเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ตัวจิ๋วนี้ยังไงนะครับจริงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับเลี้ยงง่ายมากๆนะครับเหมือนกับหมาทั่วไปหรือแมวทั่วไปเลยเริ่มต้นนะครับจากการจัดกรงก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีกรงนะครับขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ซี่กรงต้องเล็กหน่อยนะไม่งั้นมันมุดตัวออกไปได้แล้วก็พวกกระบอกน้ำถ้วยน้ำอะไรแบบนี้เหมือนกับหมาทั่วไปเลยนะครับในวัยแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เป็นอาหารเม็ดแช่น้ำนะครับให้อาหารเม็ดคุณภาพสูงหน่อยนะครับวัคซีนต่างๆเพื่อนๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับเอาเข้าบ้านแล้วเนี่ยก่อนเล่นหนึ่งเลยล้างมือให้สะอาดนะครับขากางเกงเสื้ออะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับจนกว่าจะวัคซีนครบนะครับถึงจะเริ่มให้เขาวิ่งเล่นได้นะครับช่วงที่ยังไม่ได้วัคซีนเนี่ยให้ระวังเรื่องเชื้อโรคเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรค กับพวกหมาแมวทั่วไปได้อาทิตย์แรกๆเลยผมแนะนำเลยว่าไม่ควรปล่อยวิ่งเล่นตามพื้นนะครับเพราะว่า
หนึ่งเลยเขาจะกลัวคนอยู่นะครับหรือว่าเหมือนทีเขาย้ายที่นะครับมีกลิ่นแปลกๆมันจะทำให้เขาตกใจในช่วงแรกได้การปล่อยเนี่ยทำให้เขาไปมุดอยู่ใต้รูใต้อะไรมืดๆเดี๋ยวเวลาเราไปจับเนี่ยบางทีมันกัดแล้วก็คนเลี้ยงก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาดุจังเลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นปัญหาอีกที่สำคัญนะครับเฟเน็กฟ็อกนะครับเขาอยู่ในบัญชีไซเตส2นะครับหรือไซเตส2นั่นเองการซื้อขายครอบครองนะครับจำเป็นเลยนะครับต้องมีใบครอบครองแล้วก็ไมโครชิปนะครับที่ออกจากกองไซเตสนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเรามีพ่อแม่ที่นำเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยก็จะมีใบครอบครองนะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็อุ่นใจเลี้ยงได้แบบเปิดเผยนะครับไม่ต้องหลบซ่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับตอนนี้นะครับกฎหมายเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเรื่องใบเนี่ยเป็นเรื่องแบบไม่สำคัญนะครับคิดผิดแล้วครับการเลี้ยงสัตว์เอกโซติกเกือบทุกชนิดที่ติดไซเตสนะครับตอนนี้เรื่องใบเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับนี่แหละง่ายๆเลยขั้นตอนง่ายๆของการรับเฟเน็กฟ็อกเข้ามาเลี้ยงที่บ้านครับเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวผมจะเอาเฟเน็กฟ็อกใส่ลังนี้นะครับแล้วก็ไปปล่อยตรงนู้นกันดีกว่าไปเอาไปปล่อยวัดกันดีกว่าเละเทะมากคึกมากเลยครับไปอาบแดดกันดีกว่าครับป่วนดีไหมฮะอันนี้คือเสียงหมาที่จอกทะเลาะ กันนะครับคือมันจะไม่ดูน่ากลัวเท่ากับหมาบ้านนะครับมันก็จะมีเสียงงุ้งมิ้งของมันอยู่เนี่ยครับจริงๆพวกนี้มันจะไม่กัดกันถึงตายหรือว่าเลือดออกนะส่วนใหญ่มันจะแบบรำคาญกันมันก็เลยแก๊กๆๆของมันอยู่เนี่ยคำถามยอดฮิตนะครับสำหรับเฟเน็กฟ็อกนะครับว่าเขาเห่าได้ไหมนะครับเฟเน็กฟ็อกเห่าไม่ได้นะครับหรือจริงๆแล้วสุนัขจิ้งจอกเกือบทุกชนิดนะครับไม่สามารถเห่าได้นะครับแต่จะทำเสียงอื่นแทนนะอย่างเช่นเสียงที่เขาทะเลาะ กันเมื่อกี้นะครับหรือว่าเสียงดีใจที่เจอเจ้าของแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นฟ็อกเกือบทุกชนิดนะครับไม่เห่าแล้วก็ไม่หอนด้วยนะครับไม่เหมือนกับหมาบ้านแล้วก็หมาป่าที่หอนได้นะครับเอาหัวติดมีคำถามมากเลยนะครับว่าเฟเน็กฟ็อกเนี่ยสามารถอึฉี่ได้บนกระบะทรายเหมือนแมวได้หรือเปล่าหรือตอบก็คือสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเจ้าของควรจะต้องใจเย็นนะครับใช้เวลาในการฝึกของเขานะครับโอเคฝนมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเรารีบเก็บเฟเน็กฟ็อกเข้าบ้านก่อนดีกว่าวันนี้เล่นพอสมควรแล้วครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้อาบแดดอาบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลบฝนกันดีกว่าไปพวกเรากลับเข้าบ้านกันไปเข้าบ้านก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าเฟเน็กฟ็อกนี้นะครับ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็คือช่วงเมษาถึงพฤษภาคมนี่แหละจะเป็นฤดูของเขานะครับราคาต่อตัวนะครับอยู่ที่ 65,000 บาทพร้อมใบอนุญาตเลยนะครับแล้วก็ไมโครชิปด้วยใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ LINE Official นะครับ Mini Zoo Cafe มีแอดนำหน้าก่อนนะครับปะเดี๋ยวเราเอากลับเข้าไปในกรงก่อนเดี๋ยวฝนมาแล้วโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเฟเน็กฟ็อกเข้ากรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปวิ่งเล่นใหม่อีกรอบนึงนะวันนี้ฝนจะมาแล้วก่อนไปนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ Mini Zoo Channel ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ